คือบ่ซิกเพิ่นเราเดินบาดไปเขาว่าล่ำบากเพิ่นอยู่เฮ็ดหยังที่ดินที่ดอนก็มีไร่นาสาโทก็มีทำไมไม่ไปสร้างเอาเขาว่าเพราะเราเป็นเมืองโบราณชื่อว่านครจำปาสีที่มีความเจริญทางด้านศาสนาอย่างยิ่งใหญ่มโหฬารขุดลงไปใต้ดินมีแต่สมบัติเท่านั้นมากมายก่ายกองและที่ตรงนี้เป็นอยู่ที่อยู่ของเทวดาด้วยวันนี้เทวดาก็มาอนุโมทนากับพวกเราเทวดาช่วยทุกอย่างอาตมาสร้างวัดไม่เคยแจกซองไม่เลี่ยอะไรไม่รบกวนชาวบ้านมีอะไรก็ขอพระธาตุเนี่ยมาตั้งจิตอธิษฐานขอให้ท่านช่วยเพราะว่าอะไรเพราะตรงนี้เป็นที่อยู่ของเทวดาพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยแต่เทพทั้งหลายคอยเฝ้าดูแลรักษาพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาแม้ครั้งพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็มีบริวารคอยแวดล้อมปกปักรักษาแม้พระเจ้าปรินิพพานแล้วเทวดาทั้งหลายนาคุดมนุษย์คนทั้งหลายก็คอยคุ้มครองดูแลรักษาพระบรมสารีริกธาตุที่ตรงนี้จึงศักดิ์สิทธิ์ท่านโยมทั้งหลายที่มาวันนี้อาตมานึกไปถึงอาตมาไปไหว้พระธาตุเขียวแก้วที่ศรีลังกาไปต้นศรีมหาโพธิ์ที่ลูกสาวคนสุดท้องของพระเจ้าอโศกมหาราชนำหน่อโพออกมาจากเมืองกลึงคะที่เมืองอินเดียแตกก็ลงทะเลเอาหน่อโพปลูกที่ศรีลังกาเขาก็ประดับต้นโพล้อมรอบด้วยงาช้างด้วยทองคำนะวันนั้นไปเจอพอดีเขานำดอกมะลิมาถวายพระธาตุเกี่ยวแก้วแล้วก็ต้นศรีมหาโพอย่างนี้แหละเต็มหมดเลยคนเขาก็ศรัทธาเหมือนเราเนี่ยของศรีลังกาเขามากราบมาไหว้มาบูชาสวดสรรเสริญเหมือนพวกเราเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าได้มาอยู่ใกล้แล้วมีความสุขความคิดของเขาก็เหมือนกับเรายิ่งเรามาจะได้อยู่ใกล้พระธาตุนารนก็มีความสุขแม้พระเจ้าปรินิพพานไปแล้ว 2,600 กว่าปีแล้วแต่เราได้มาอยู่ใกล้พระบรมสารีริกธาตุเราก็มีความสุขพระธาตุส่วนเนี้ยเป็นพระธาตุส่วนท้ายถอยที่บรรจุอยู่ตรงนี้ที่เขาขุดพบเมื่อปีพ.ศ. 2522ชั้นที่หนึ่งเป็นสำริดพอถอดสำริดออกชั้นที่สองเป็นเงินถอดตลับเงินออกข้างในเป็นทองคำอยู่ในปบทองคำนั้นมีพระบรมสารีริกธาตุเท่าเม็ดข้าวสารหักหล่อเลี้ยงด้วยน้ำมันหอมอยู่ข้างในพระธาตุองค์นี้วางอยู่ในบาทแล้วก็มีทองคำบริสุทธิ์รูปกีบบัว16กีบวางซ่อนอยู่ข้างในนั้นตรงนี้เป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะถัดออกมาเป็นพระพิมพ์ดินเผาทุกปางเกี่ยวกับพระเจ้าที่เขาจรองมาเนี่ยข้างอุปถาสนี่นะมากมายก่ายกองขุดไปตรงไหนก็เจอมีแต่ของโบราณทั้งนั้น
แสดงว่าแต่ก่อนนั้นคนศรัทธามากคนถึงศรัทธาถึงสร้างพระไว้มากมายก่ายกองถึงขนาดนี้อายุไม่ใช่น้อยนะ 1,300 กว่าปีมาแล้วนะที่ก็สร้างไว้ฝังไว้ใต้ดินเนี่ยเราทั้งหลายถือว่ามีบุญได้มาไหว้โยมทั้งหลายเรามาเนี่ยก็มาเอาบุญมาสร้างบุญบารมีให้แก่ตัวเองเราทำอย่างอื่นทำมามากมายแล้วสร้างอื่นสร้างมามากแล้วให้ลูกให้เต้าให้หมดแล้วตอนนี้มาสร้างให้แก่ตัวเองมาทำให้แก่ตัวเองเวลาก็ลองมันเหลือนิดเดียวเนี่ยตอนนี้เหลือไม่มากนะเราทั้งหลายเหลือเวลาอีกไม่มากเวลาที่เหลือต้องทำให้ตัวเองเราสร้างบ้านให้ลูกสร้างที่สร้างนาให้ลูกให้เต้าหมดแล้วแล้วก็จะไปพึ่งหวังลูกอะไรมากมายให้มากมายเวลามีอยู่เนี่ยทำให้แก่ตัวเองเลยพระคุณเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาประพฤติปฏิบัติธรรมเถอะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นกุศลแล้วทำแล้วเนี่ยดูกิจของตัวเองดูกิจของตัวเองให้ถูกต้องบางคนเอากิจตัวเองไปไว้ที่อื่นวันนี้มาไหว้พระธาตุนาดูลนั่งปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยใจมันไปนู่นแล้วมันวิ่งไปบ้านแล้ววิ่งไปหาลูกค้าต่ออยู่เฮียนแล้วมันเฮ็ดอันไหนกูบ่น้อเฮ็ดอันไหนกูบ่น้ออยู่บนนี้มันไปหอดพุ่นเลยฉะนั้นดึงกิจขึ้นมาให้ได้ให้มาอยู่กับเราให้ได้กิจเนี่ยถ้าเราฝากไว้ในสิ่งที่เป็นมงคลเวลาเราละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วกิจตัวนี้จะพาเราไปสู่สวรรค์ได้จะพาเราไปสู่สุคติภพภูมิได้เพราะว่าทำไมครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงพาเรานั่งกรรมฐานพุทโธพุทโธเพื่อให้เราเคยชินเพื่อให้เรามีที่ยึดเพื่อให้เรามีเกาะกำบังให้แก่ตัวเองเอาพุทโธเป็นที่ตั้งเอาพุทโธเป็นที่ยึดที่เกาะที่เหนียวเวลาเราดับขันไปแล้วเนี่ยมันถึงจะได้ไปเกิดในที่ดีไม่ใช่ว่าเวลาจะตายหรือเวลาป่วยคิดหอดเฮียนคิดหอดซ่านคิดหอดงั่วคิดหอดคุ้ยคิดหอดให้คิดหอดหน้าสิ่งเหล่านั้นมันไปกับเราไม่ได้ไม่ต้องไปคิดคิดเรื่องพุทโธนี่พอแล้วนะคิดเรื่องพุทโธนี่พอแล้วเอากิจมาผูกไว้ที่พุทโธเนี่ยแล้วเราจะได้ไปสวรรค์ได้เราจะได้ไปสมเจตนาที่เราตั้งไว้เราไม่เคยทำอะไรเลยเนี่ยบางคนไม่เคยทำบุญบางคนไม่เคยเข้าวัดบางคนไม่เคยเข้าปฏิบัติแต่ปากก็บอกอยากได้บุญอยากได้บุญอย่างนั้นอยากได้บุญอย่างนี้แต่ไม่เคยทำสักอย่างไม่เคยสร้างแก่ตัวเองสักอย่างมีแต่คำว่าอยากแต่ไม่สร้างไม่ทำแต่วันนี้อาตมาเห็นแล้วดีใจภูมิใจที่สุดที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันจาริกแสวงบุญมาปฏิบัติธรรมหน้าที่ตรงนี้ถ้าคนทั้งหลายได้เห็นภาพเนี้ย
คงจะอนุโมทนายกมือสาธุทั่วประเทศนะงานดีๆแบบนี้ควรจะมีการส่งเสริมควรจะให้การสนับสนุนควรจะมีการโฆษณายิ่งใหญ่ไอ้เรื่องไม่ดีก็โฆษณาทั้งวันทั้งคืนเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเรื่องฆ่า